ขนลุกครับพูดถึงตรงนี้นะก็เพราะว่าคุณย่าผมแก้วละเอียดนะฮะก็ลุงไทยเนี่ยเป็นหลานย่าด้วยยังไม่ค่อยมีใครในวงการรู้อะไรที่แท้จริงก็เราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันมาตลอดก็จริงๆตั้งแต่ลุงได้รับตำแหน่งแล้วก็ได้ไปร่วมงานกันก็มีส่วนของความภาคภูมิใจตรงนี้ด้วยโดยต้นตระกูลของตระกูลผมก็คือเป็นไทยเดิมมาลูกแม่น้ำสวนฮะคุณย่าเป็นละครแม่น้ำสวนส่วนทางปู่ถึกซึ่งเป็นพ่อของลุงไทยเนี่ยเขามาในทางสายละนาดนะแล้วก็ผมย้ายคุณย่าได้ย้ายครอบครัวไปอยู่บ้านโป่งก็เลยภาพของความเป็นพี่น้องกันก็จะไม่ค่อยได้เห็นในความเป็นชื่นชื่นกับไทยบรรเลงอย่างเงี้ยเพราะว่าเปลี่ยนนามสกุลไปตามปู่ฮะถ้าเกิดคุณปู่ผมแก้วละเอียดผมก็คงแก้วละเอียดแต่บังเอิญแก้วละเอียดเป็นนามสกุลย่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนที่จะร่วมกิจกรรมที่อัมพวาเนี่ยผมว่ากลับไปร่วมกิจกรรมของไทยบรรเลงตลอดไม่ว่าจะไปมีกิจกรรมช่วยเหลือที่มูลนิธิไทยพัฒนาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยชุดชี้ก็ไปร่วมกับไทยบรรเลงอยู่ตลอดนะฮะเราในฐานะนี่ถือว่าเป็นลูกหลานเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยและได้ทราบว่าลุงก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก้นกุฏิของทางหลวงประดิษฐ์นะฮะหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะฮะก็ในสายฉายาที่เขาเรียกกันเขาเรียกคุณย่าเป็นละครแม่น้ำสวนแต่ว่าด้วยความที่การจะไปฝึกลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นละครชาตรีเนี่ยมันน่าจะยากเพราะว่ามันต้องมีรากเหง้าของการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยเปลี่ยนให้เป็นละครพันทางมันจะกึ่งๆลิเกผสมและจนกลายพันมาเป็นคณะลิเกคณะอุดมศิลป์นะฮะพระดมใช่ไหมครับในใช้ชื่อของพระดมแต่ตอนหลังเนี่ยน้องชายมาใช้คำว่าอุดมศักดิ์มาใช้อุดมศักดิ์ชวนชื่นมีต่อชวนชื่นก็มีเพลงแท้อุดมศิลป์มาได้สักพักแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุดมศักดิ์ปัจจุบันก็ยังมีคณะอยู่ที่ยังมีคณะฮะยังเป็นคณะยังมีสายเลือดที่ต่อเนื่องความเป็นไทยเดิมมาอยู่รวมถึงได้ขยับขยายไปในวงการโทรทัศน์ด้วยตลกด้วยฮะตลกด้วยนะครับก็เป็นเชื้อสายที่สมุทรสงครามดังนั้นใช่ฮะก็เราก็อยากจะต่อเชื่อให้คนได้รู้จักกันเพราะอีกหลายๆคนยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของต้นตระกูลเราเป็นยังไงแล้วก็ด้วยความเป็นพ่อดมเนี่ยมีความเป็นดนตรีไทยแกติดเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชิ้นเนี่ยแล้วเราก็แบบว่าทึ่งในความสามารถแกนะแล้วก็พอมาเชื่อมต่อความเป็นพี่น้องของดนตรีไทยเนี่ยมันก็ทำให้ก็ยังมีความเข้มของสายเลือดอยู่มีโอกาสได้รับใช้ครูบ่อยๆเวลาไปประกวดชาติภาคใต้ครูน่ารักแล้วก็กันเองมากๆเลยได้ความรู้ไม่พูดถึงเยอะมากไม่เป็นกรรมการที่ไหนครับจังหวัดที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีครับสนุกสนานท่านเรียบง่ายอ่ะท่านเองมากเลยอ่ะใจดี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 มากแล้วก็ไม่ถือตัวครับนิสิตที่คณะเวลาไปเรียนอะไรส่งนิสิตไปเรียนกับครูน่ารักครูน่ารักใจดีมีเมตตาเมตตาว่าแล้วครูพูดเสมอว่าเป็นลูกศิษย์ทางบ้านครูไม่ติดแฟนรับสัตว์ส่วนเลยคือภูมิใจกตัญญูมากแต่สมัยเรียนปี1ปี2ที่จุฬานะก็ทราบว่าตอนนั้นมีครูไทยสอนอยู่ที่คณะสอนครับแกก็มีห้องดนตรีมีอะไรนะวันหนึ่งเพราะว่าในเราแอบย่องไปเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักครูหรอกแต่รู้จักครูจากสื่อในทางทีวีตอนนั้นครูก็ออกรายการนานแล้วเป็นไทยด็อกเตอร์ทิพย์นะครับก็เจอครูบ่อยก็เลยรู้จักวิเศษเพลงก็เข้าไปก็เจอครูนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็แนะนำตัวอะไรเงี้ยที่คุยข้างนั้นก็รู้สึกได้ว่าครูไทยดีสนุกแล้วก็คุยเก่งมากก็ครูยังบอกเอ้ยว่างเขามาเรียนกับครูสิอะไรเงี้ยครับแต่เสียดายด้วยความที่เราอาจจะโชคชะตาไม่ได้ไปมีเวลาจะเจอครูได้เท่าไหร่เพราะว่าเรียนหนักมากขึ้นก็เลยหายจากครูไปมาเจอครูอีกทีก็ตอนที่มามูลที่บ่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นครูมาสอนในเอนะครับก็แอบเฉียดไปเฉียดมาแล้วก็เดินมาได้ยินครูดูพูดดีอะไรก็แอบอยากไปบ้างก็ถือว่าอาจจะถือว่าแค่เป็นลูกศิษย์ทางห้องครูนะฮะแล้วก็ได้รับฟังอะไรฝีมือครูที่ครูได้ตีระนาดไว้ตีอะไรไว้ก็ถือว่าได้ซึมซับได้รับความรู้จากครูThank you.
ตอร์เดียวกันในกะลุงครับเพลงแรกเลยเหรอครับครับแล้วก็ต่อไม่จบแล้วก็ลุงก็ไปต่อให้ที่อัมพวาตอนแรกครูต่อให้ที่ไหนเลยที่ผมมามาต่อกับลุงที่บ้านที่นนบุรีก็แนะนำเรื่องกลอนระนาดแนะนำเรื่องสะบัดสะดอกอะไรพวกนี้ครับได้เราตอนที่คุณครูลุงประดิษฐ์มาที่บ้านมานอนที่บ้านมาบวชให้ลุงที่บ้านครับครูเป็นครูท่านคุณครูหลวงประดิษฐ์บวชให้ท่านตอนนี้ผมเป็นคนดูแลแทนพ่ออีกทีนะครับครับก็ดูแลวงไทยบรรเลงอยู่ใช่ไหมครับต่อจากพ่อมาอีกทีอ๋อครับต้องเดี๋ยวนี้จะต่อช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะช่วงวันธรรมดาเด็กๆไปโรงเรียนกันนะครับใช้เด็กใกล้ๆใกล้ๆบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นนายวงใหญ่แล้ววงไทยบรรเลงมันตั้งแต่คุณปู่ครับครับคุณปู่ถึกแล้วต่อมาก็ถึงลุงแต่ชื่อวงไทยบรรเลงเนี่ยน่าจะเป็นคุณครูหลวงประดิษฐ์ตั้งให้ครับที่ใช้ชื่อไทยบรรเลงเนี่ยครับก็รับทุกประเภทนะครับงานศพงานมงคลอะไรเงี้ยรับหมดลิเกละครลิเกก็รับละครก็เสียใจครับที่ท่านจากไปยังได้อะไรจากลุงมาไม่เยอะแต่ไม่คิดว่าที่ปลาทำอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ลุงน่าจะภูมิใจมากที่สุดแล้วครับเป็นในวงไทยบรรเลงต่อไปนะครับครับผมครับเป็นกำลังใจเอาใจช่วยครับครับขอบคุณมากครับเอาแต่เริ่มมาเจอกับลุงก็สมัยที่เรียนยังเกษมนะฮะยังเกษมยังแต่ก็ยังไม่มีเอกดนตรีก็เป็นชมรมโดยมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็จะดูดิดันเลยอาจารย์ชวนอยู่สุวรรณนะฮะท่านก็เชิญอาจารย์อุทัยมาสอนแล้วยังไม่เป็นชมยังไม่เป็นบกไม่เป็นเอกเป็นชมรมเฉยแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีลูกพระข้ามมาก็จะมีอาจารย์ลูกศิษย์ของมาด้วยกันก็จะอาจารย์ประชุมเชิญสมัยซึ่งก็คือลูกเขยนะแล้วก็พัดบัวทั้งคุณนรงนักร้องนรงนะแล้วก็ท่านแล้วก็มีหลายคนมาแล้วก็เป็นวงก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเรียนในตรงก็มาต่อเพลงที่นั่นเป็นสนใจแล้วก็เลยเป็นเครื่องสายมาก่อนใช่ไหมแล้วเห็นเขาตีวิภาคก็อยากตีบ้างอ่ะก็ลองไปตีคล้องนั่นเองแล้วก็ต่อครูแต่ครูต่อเพลงเร็วมากใช่ไหมอะไรเป็นโน้ตไงเวลาต่อเราก็ไม่ให้ทานแล้วก็แอบจดโน้ตไว้ก่อนแล้วก็ไปไล่ไม้ไล่มือทีหลังก็ได้จากครูเรื่องคล้องเขาจะหมองแค่ทรงเอ้ยถ้าเป็นคอคือใหญ่ๆให้เราเป็นทองอ่ะมันบอกทุกอย่างได้ท่านพูดเนี่ยซอเซิร์นจะบอกได้หมดถ้าเข้าใจเรื่องคองเนี่ยแม้กระทั่งร้องก็อยู่ที่ลูกคองแล้วก็เป็นความรู้ของเราแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้บอกก็สรรเสริญยกย่องคุณหลวงพ่อเด็กยกย่องคุณหญิงชินนะอย่างเงี้ยใช่ครับเรียนว่ามกุฎผมมาเรียนแกก็แนะนำต่อเพลงดอกกาเลยอยู่แกได้เรียนอะไรบ้างครับช่วงนี้ที่แรกอ่ะผมตีคล้องนะแล้วเสร็จแล้วพอโคโรนาเขาออกไปรุ่นพี่เขาออกไปก็แกก็ให้ผมตีแทนแล้วก็ฝึกมาแต่ว่าผมไม่เก่งหรอกพอตีได้ฮะประกวดงานศิลปหัตถกรรมอะไรพวกนี้ก็นะขอรักแกฮะเวลาแกไปผ้าแกชอบไปประชันกับเขาอะไรเงี้ยแกเอาผมไปด้วยนั่งรถเมย์กันไปสองคนเนี่ยนั่งรถเมล์ตลอดทางไปเคยไปจำได้ที่ไปคือไปประชันที่อ่างทองหรือที่สิงห์บุรีสักอย่างเนี่ยจำจะนั่งรถไปแก่สองคน ถ้าไปด้วยกันเนี่ยแกส่วนมากแกจะแนะนำเกี่ยวกับพวกเพลงพวกอะไรพวกนี้แล้วแกจะเฝ้าว่าแกชอบคิดเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยแล้วแกเคยไปอยู่เล่นวงที่บ้านผมอ่ะที่ลาดกระบังนะแกก็ไปแต่งเพลงต่อให้เดี๋ยวนั้นเลยตั้งเกษมเนี่ยแกก็เป็นคนแนะนำผมคือหลังจากที่ผมจบวัมกุลแล้วเนี่ยผมก็ไปเข้าเป็นกองดุริยางค์ทหารบกไปเข้าแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอแกอีกทีแกก็บอกเอ้ยเล็กทิ้งไม่ไปเรียนต่อล่ะแกก็แนะนำนะฮะผมก็ไปเรียนต่อที่เกษมตามที่แกแนะนำจากลูกศิษย์มาเป็นลูกเขยนี่ ครูว่ายังไงบ้างครับครูก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฮะแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็คือช่วงที่ชอบกันอยู่นะฮะเพราะอ้อยเขาเรียนภาคกลางวันผมเรียนภาคค่ำแต่ว่า
ผมคุมวงที่จันเกษมตอนนั้นยังไม่มีเอกดนตรีผมก็เป็นหัวหน้าวงคุมวงอยู่แล้วก็เล่นผมก็ไปทุกวันนะไปเรียนภาคคาบจากกลางวันผมไปแล้วบ่ายๆผมก็ไปก็ไปซ้อมเพลงให้น้องมั่งอะไรมั่งเนี้ยก็ต่อเพลงจนกระทั่งชอบกันพอชอบกันแกก็บอกอ่ะเล็กใครเองชอบอ้อยเนี่ยใครยกให้เองเลยครับแกพูดอย่างนั้นตอนนั้นแต่คุณแม่ครูเสียแล้วก็เลยแต่ตอนหลังก็ผมก็ได้มาออกรายการทีวีแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นเนื้อร้องให้อ้อภรรยาเป็นคนแต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่แล้วออกจะใช้คำว่าอะไรรู้สึกจะใช้คำว่าอะไรแม่นะถ้าจำไม่ผิดนะครูแต่งที่ไหนครับครูแต่งเพลงนี้ที่ไหนครับถ้าจำได้นะผมไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่าวัดลันบุญนะแล้วแกได้ให้ชื่อว่าเพลงมอลันบุญผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าตรงนี้มันมีหลายอย่างแต่ว่าต้องถามพี่เปียกอ่ะพี่เปียกน่าจะให้ข้อมูลได้ก็เป็นเพลงที่คุณครูไทยแต่งโอ้แต่งเพื่ออะไรแต่งแน่นอนแม่ของครูเสียนั่นคือว่าจะวันเผาแล้วก็แต่งต้องถามเปียกกับแม่ด้วยแต่งที่ไหนไม่รู้โอ้เสียดายนะได้ฟังให้จบใครบรรเลงได้ฟังวันนี้เดี๋ยวขอสกิลเดียว